เอาพอดแคสต์นี่แหละชงโง่น้อยสุดสื่อสารด้านสื่อสารทางเดียวตัดต่อได้แต่อยากให้เล่นเจอเด็กๆเข้าไปเนี่ยพอดแคสต์ใช่ไหมอาจารย์ไม่อยากให้เล่นติ๊กต๊อกไอ้เชื่อผมดิเดี๋ยวอกแตกตายก็ต้องเล่นแล้วก็ต้องจัดหน้าม้ามาฟังอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรขอให้หลุดไปเถอะเด็กรุ่นยุคนี้แต่ผมเชื่อว่ามีหลายคนอยากเข้าไปฟังอยากเข้าไปสื่อสารนะอย่างเมื่อวานเอาจริงก็คือกระจ่างเลยนะคะคือตัวน้องๆที่เข้าไปฟังคุณทักษิณเนี่ยคำถามแต่ละคำถามก็ฟาดไม่ยั้งเหมือนกันแล้วขอโทษไม่มีอวยฮะเขาไม่เห็นด้วยไม่ชอบคำตอบเขาก็มาวิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณไม่ได้มาเต้นนะคุณทักษิณมาเต้นไหมเฮ้ยพวกนี้กระพี้พวกนี้ไม่รู้เรื่องนะพวกนี้ผิดกฎหมายไม่มีฮะโอ้โหวิสัยทัศน์เยี่ยมยอดมากเมื่อคืนนี้ซึ่งคือเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับเลยฮะคนจับตัวยากละนะฮะถ้าคิดถึงคุณทักษิณนะผมว่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเทคโนโลยีและที่สำคัญคือการมองในเรื่องของการศึกษาผมคิดว่านี่คือความโดดเด่นนะครับของคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยมากเลยนะฮะแต่หลังจากจบการสนทนาไปประมาณ5ทุ่มครึ่งนะครับก็มีการเปิดห้องต่อเนื่องหลายห้องเช่นคิดยังไงนะครับกับการตอบคำถามของคุณทักษิณคุยเรื่องคำถามคุณทักษิณที่เพิ่งจบไปและ After Tony Talk ส่วนใหญ่วิพากษ์วิจารณ์คำตอบที่อดีตนายกนะฮะตอบในกรณีเหตุการณ์กรูเซการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับบางคนก็บอกว่าอย่าไปพูดถึงอดีตให้พูดถึงอนาคตยังจะดีกว่าซึ่งเดี๋ยวฟังจากที่ท่านทักษิณตอบเรื่องนี้นะเดี๋ยวมีความรู้สึกว่าท่านไม่ได้เลี่ยงตอบแต่ว่าท่านเลี่ยงที่จะพาดพิงถึงบุคคลบางคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นมากกว่าคือทุกวันนี้ใหญ่โตใช่คืออาจจะว่าอาจจะไม่คิดว่าพูดไปก็ไม่ได้มีอะไรดีไม่มีประโยชน์อะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแล้วกรณีเรื่องภาคใต้ต้องยอมรับอย่างนึงมันมีนโยบายที่ทำกันมาไม่รู้กี่รัฐบาลเนี่ยท่านนายกทักษิณเป็นคนเดียวที่ขอโทษนะครับกับนโยบายและผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามก็คือท่านก็แสดงความเสียใจนะฮะและจำได้ไหมกรณีในยุคของคุณทักษิณลูกของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยคุณทักษิณก็ผู้ง่ายเป็นโบรกเกอร์ที่ทำให้ฝ่ายคู่ขัดแย้งเนี่ยมานั่งพูดคุยกันเปลี่ยนนโยบายคือการเมืองนำการทหารถูกไหมครับทำให้เกิดกระบวนการในการพูดคุยกันซึ่งจะเดินหน้าต่อไปได้อยู่แล้วก็เจอรัฐประหารผ่านไป7ปีก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆใช่นะอันนี้ต้องยอมรับเราไม่ได้บอกว่ามันมีหรอกสิ่งที่เราเรียกว่าเทวดาที่ทำอะไรก็ถูกไปหมดเนี่ยไม่ใช่ในทางการเมืองมันสลับซับซ้อนในทางการเมืองเจตนาของนโยบายเป็นอย่างผลอีกอย่างนึงแต่ประเด็นก็คือว่าท่านได้กลับไปแก้ไขรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมากน้อยแค่ไหนและยอมรับนะผมคิดว่าการยอมรับผิดเป็นเรื่องที่สำคัญมากถูกไหมฮะที่จะทำให้เรารู้ว่าไม่ได้ตะแบงไม่ได้ดันทุรังแต่บอกว่าโอเคมันอาจจะมีการตัดสินใจผิดพลาดนั้นทำให้ถูกควรจะทำยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินจากพลเอกประยุทธ์เลยแต่ว่ามีคนหัวเสียครับหลังจากได้ยินชื่อทักษิณชินวัตรเนี่ยนะฮะแม้ว่าตัวเองจะบอกว่าไม่มีเวลาฟังไม่มีเวลาเล่นนะครับก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับผู้สื่อข่าวถามในเช้าของวันที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับว่าพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยนะฮะรู้จักคลับเฮาส์หรือเปล่าได้ไปเล่นบ้างหรือยังนะฮะแล้วก็มีการพูดถึงว่าคุณทักษิณเนี่ยเข้าไปพูดคุยในคลับเฮาส์นะครับท่านนายกก็ใส่หัวแล้วบอกว่าไม่มีเวลาเล่นนะฮะต่อมาในระหว่างที่พลเอกประยุทธ์แถลงหลังการประชุมครม.ช่วงหนึ่งนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พูดถึงพอดแคสต์เดี๋ยวเขาจะมีอีกแล้วนะฮะก็จะใช้ประเด็นคือช้าไปอีกแล้วครับท่านนายอยู่ TikTok อยู่เลยผมยังจำพอดแคสต์ของคุณทักษิณได้คือ Good Monday นะเสียดายมากที่ไม่ได้ทำต่ออันนี้ก็เดี๋ยวสักพักก็คงมีผมคิดว่าวันนี้คงรัฐประหารขับเฮ้าเร็วๆนี้แหละครับคงไปนั่งวางแผนกันแล้วฮะนะวางแผน6เดือนอะไรเงี้ยนะครับจะทำยังไงที่จะรัฐประหารขับเฮ้าได้ไปเรียกแบบรัฐมนตรีดีเอแบบพุทธิพงษ์เข้ามาแล้วนะว่าจะยังไงได้ค่ะแต่ว่าพอดแคสต์ของนายกคนปัจจุบันนะครับก็บอกว่าจะใช้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆทุกสัปดาห์ครับให้ทุกคนทราบความก้าวหน้าของการทำงานของรัฐบาลสิ่งที่แพร่ออกไประยะแรกนั้นก็เป็นสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้ไม่ว่าจะเป็นสะพานถนน อะไรฮะการคมนาคมวันข้างหน้าก็จะเพิ่มเติมเรื่องน้ำอันนี้ด้วยความเคารพนะครับสิ่งเหล่านี้ที่ทำเนี่ยอันนี้โทษนะครับไม่ใช้สมองมันก็ทำได้มันเป็นแผนแม่บทที่มันจะต้องทำอยู่แล้วมันเป็นเรื่องอิฐหินดินทรายต่างๆนะฮะไม่ได้ยากอะไรมันเป็นเรื่องแค่การบริหารงบประมาณเท่านั้นเองนะวิสัยท่านวิสัยทัศน์ล่ะครับอยู่ตรงไหนจะพาประเทศนี้ไปตรงไหนมีสภาแล้วจะพาประเทศนี้ไปไหนนะฮะมีไฟฟ้าจะพาประเทศนี้ไปไหนมีคมนาคมแล้วจะพาประเทศนี้ไปไหนผมคิดว่าวิสัยทัศน์ตรงนั้นสำคัญยิ่งกว่าอิฐหินปูนทรายพวกนี้แล้วคนอยากฟังมากกว่าเออนะฮะไม่ต้องมาหัวเสียหรอกครับทุกคนเขารู้เส้นเห็นชาติอยู่พอสมควรว่า7ปีที่ผ่านมาเราต้องอยู่กับอะไรนะฮะเออแล้วสุดท้ายอะไรนะ
บอกว่าจะพิจารณาทดลองเล่น Clubhouse หรือไม่นะฮะเป็นการเพิ่มอีกช่องทางเพื่อเพิ่มการสื่อสารหลังดร.ทักษิณได้เข้ามาเล่นเป็นครั้งแรกพลเอกประยุทธ์กล่าวไม่มีเวลาขนาดนั้นแต่สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามซึ่งเป็นการติดตามกฎหมายนะฮะเมื่อทุกคนเข้าไปฟังได้ก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปฟังได้เพื่อจะชี้แจงให้ถูกต้องนะครับหากมีกรณีบิดเบือนเรื่องนี้สุดแล้วแต่ประชาชนจะว่าอย่างไรใครก็จะมาพูดก็แล้วแต่ถือว่าวันนี้เป็นเรื่องของโลกใหม่โลกยุคใหม่นะฮะครับค่ะเดี๋ยวที่บอกว่าต้องนึกถึงประชาชนเขาบ้างเขาจะเสียประโยชน์อย่างไรกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของท่านนั่นคือสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็สิทธิเสรีภาพเขาคือเขาแห่กันไปฟังไงใช่ซึ่งหลังจากที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยหลังจากนั้นก็เดินกลับขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าหลังจากที่แถลงข่าวเสร็จผู้สื่อข่าวก็ได้ถามย้ำถึงดร.ทักษิณที่พูดในคลับเฮาส์ค่ะว่าพบการบิดเบือนหรือไม่แล้วก็ถามอีกว่าดร.ถามดร.ทักษิณเนี่ยถามด้วยว่าทำไมเวลาเอ่ยถึงพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องโมโหพลเอกประยุทธ์ก็ตอบว่าผมไม่ได้ฟังต้องไปถามเขาดูคนผิดกฎหมายอยู่ต่างประเทศฉันจะฟังทำไมชอบฟังลักหน้าไอ้คนผิดกฎหมายเนี่ยทำลายกฎหมายให้เครดิตกันอยู่ได้และเมื่อผู้สื่อข่าวพยายามถามถึงดร.ทักษิณอีกพลเอกประยุทธ์ก็ชี้ไปยันต้นอโศกน้ำและว่านี่แหละกระพี้กระพี้ดีเปลือกกระพี้ดีไงแต่คนพูดเนี่ยอะไรกระบือโอ้ใช่ไหมโอ้แต่มันแสดงให้เห็นถึงความอิดนะอิจฉานะดูออกฮะเศร้าอยู่นะฮะกฎหมายอยู่ต่างประเทศด้วยความเคารพเอาอย่างนี้ละกันนะครับทุกข้อกล่าวหาที่คุณทักษิณโดนนะครับใช้มาตรฐานในวันนั้นเอาแม่บรรทัดมาวัดพลเอกประยุทธ์ในวันนี้ใช่ถูกค่ะอาจารย์มันชัดนะฮะค่ะนะฮะและที่สำคัญก็คือตัวเองเนี่ยอยู่บนกฎหมายที่ตัวเองเขียนเองคุณทักษิณไม่ได้อยู่บนกฎหมายที่ตัวเองเขียนนะครับรัฐธรรมนูญ40ท่านไม่ได้เขียนท่านไม่ได้รัฐประหารชนะการเลือกตั้งแบบนี้นะฮะท่านเล่นในเกมนะครับถ้าท่านเป็นลูกผู้ชายนิดนึงถ้าท่านเล่นในเกมแล้วท่านก็จะลุกขึ้นมาบอกว่าเอ้ยคุณทักษิณผิดตรงนั้นตรงนี้ไม่ว่าเลยแต่มันอยู่บนบริบทที่ฝ่ายหนึ่งเสียทุกอย่างอีกฝ่ายหนึ่งได้ทุกอย่างนะฮะอย่าให้บอกเลยว่าไอ้กฎหมายที่ว่าเนี่ยมันคือกฎหมายหรือเปล่าในบางประเด็นคืออย่ามองว่าเรื่องนี้ประยุทธ์ต้องแยกให้ออกก่อนว่าคนผิดกฎหมายในเขาเรียกอะไรในความคิดของประยุทธ์ที่ว่านะคุณทักษิณเป็นคนผิดกฎหมายเราไม่ว่าแต่อันเนี้ยการไปฟังคือเราต้องการฟังวิชั่นของผู้ชายคนนึงที่เคยเป็นอดีตนายกของเราคือเราต้องแยกเรื่องวิสัยทัศน์ในการพูดในการสื่อสารกับการผิดกฎหมายออกจากกันคือตอนนี้ประยุทธ์เนี่ยพยายามโยงทุกอย่างมาหมดเลยเพื่อที่จะดิสเครดิตวิสัยทัศน์ของนายกทักษิณและตัวเองก็ไม่ได้ฟังแต่ถ้าตัวเองบอกว่าฟังแล้วบอกว่าเนี่ยวิสัยทัศน์เนี่ยแล้วพูดย้ำคำว่ากับพีนี่บ่อยมากนะหลายครั้งแล้วจ้าปี61ก็พูดนะฮะเนี่ยบอกว่าพอเดินต่อก็ยังพูดถึงกับพีกับพีอยู่หลายครั้งเฮ้ยคุณจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าสิ่งที่อีกคนนึงพูดมันไม่มีแก่นสารคุณต้องเข้าไปฟังหรือเปล่าหรือจริงๆฟังแล้วไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็เลยยอมรับว่าไม่ได้ฟังแล้วก็มาเที่ยวหาว่าเป็นกับพีกับพีแล้วสิ่งที่แกพูดเนี่ยโทษนะครับแกมีมารยาทนะแกไม่ได้มาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลท่านหรือเอ่ยชื่อท่านเลยแม้แต่คำเดียวนี่กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่ออกมาจากปากคุณทักษิณก็ไม่อยากจะฟังไม่อยากจะพูดแล้วบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรประชาชนคนใดไม่ควรจะฟังและสิ่งที่บัดซบที่สุดเนี่ยก็คือการไปเอากฎหมายเนี่ยก็จะไปเล่นเขาอีกถูกไหมฮะจะเอากฎหมายไปดูจะมีบิดเบือนมีอะไรเฮ้ยการฟังวิสัยทัศน์และความคิดเห็นที่มันหลากหลายมันเป็นแกนสำคัญของประชาธิปไตยนะครับบิดเบือนอะไรตรงไหนฮะผมว่าคุณฟังอยู่แล้วก็ตีหัวตัวเองเท่าที่ผมทราบคุณทักษิณก็น่าจะรู้อะไรเยอะนะคุณทักษิณน่าจะถึงเวลาที่จะต้องแฉอะไรบางอย่างนะสมัยที่ท่านเป็นนายกและคนพวกนี้อยู่ในตำแหน่งอะไรบ้างทำอะไรบ้างขออะไรไว้บ้างก่อโต๊ะมากน้อยแค่ไหนเนี่ยบางทีเล่าบ้างก็ดีนะฮะท่านไม่เคยเล่าเรื่องของบุคคลที่3เลยใช่แล้วเนี่ยเดียวว่าประยุทธ์เองหลีกเลี่ยงในการที่จะเล่นคลับเฮาส์เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าการคลับเฮาส์เนี่ยเราเปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถเข้ามาถามคำถามได้ถูกไหมคะถามนี่คือต้องตอบถ้าไม่ตอบเนี่ยก็คือเสียมารยาทแล้วถ้าคือคุณจะไปเอะอะโวยวายใส่เขาอันนี้ก็ยิ่งเสียหายกันไปใหญ่เอาพอดแคสต์นี่แหละชงโง่น้อยสุดสื่อสารทางเดียวตัดต่อได้แต่อยากให้เล่นเจอเด็กๆเข้าไปเนี่ยพอดแคสต์ใช่ไหมอาจารย์ไม่อยากให้เล่นติ๊กต๊อกเชื่อผมดิเดี๋ยวอกแตกตายก็ต้องเล่นแล้วก็ต้องจัดหน้าม้ามาฟังอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรขอให้หลุดไปเถอะเด็กรุ่นยุคนี้แต่ผมเชื่อว่ามีหลายคนอยากเข้าไปฟังอยากเข้าไปสื่อสารนะอยากเข้าไปถามเมื่อวานเอาจริงก็คือกระจ่างเลยนะคะคือตัวน้องๆที่เข้าไปฟังคุณทักษิณเนี่ยคำถามแต่ละคำถามก็ฟาดไม่ยั้งเหมือนกันแล้วขอโทษไม่มีอวยฮะเขาไม่เห็นด้วยไม่ชอบคำตอบเขาก็มาวิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณไม่ได้มาเต้นนะคุณทักษิณมาเต้นไหมไม่พวกนี้กระพี้พวกนี้ไม่รู้เรื่องนะพวกนี้ผิดกฎหมายไม่มีฮะท่านก็รับฟังไปเดี๋ยวรู้สึกว่ามันก็เหมือนเป็นการชาร์เลนจ์เหมือนกันนะคะเป็นการชาร์เลนจ์กับเด็กรุ่นใหม่อ่ะที่ต้องถามในตอบในสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่แล้วมันชาร์เลนจ์อันนี้เป็นปัญหาของคนทุกรุ่นผมยอมรับนะผม40กลางๆนะตอนนี้ผมคุยกับลูกศิษย์เนี่ย
ผมชักไม่เก็ตละที่มาที่ไปอย่างวันก่อนผมไปจัดเรื่องเขาชวนผมไปคุยเรื่องเฟรนด์โซนผมไม่รู้เฟรนด์โซนคืออะไรฟังก็พูดอยู่ครึ่งชั่วโมงเลยเก็ตอ๋อประเภทเป็นได้แค่เพื่อนแล้วไม่ได้เป็นแฟนเออแล้วมันจะต้องแล้วมันอยู่ในสภาพที่แบบจะต้องอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเราไม่เก็ตนะอารมณ์แบบเนี้ยแต่เราต้องฟังเขาไงเพราะมันมีความห่างของอายุคุณทักษิณเองก็เช่นกันถูกไหมฮะท่านจะต้องเข้ามารับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของคนอีกยุคหนึ่งซึ่งอาจจะมองเห็นไม่เหมือนท่านนะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาพลเอกประยุทธ์มาอยู่ในโลกนะฮะลงมาจากดาวอังคารที่ขายยางอยู่เนี่ยมาอยู่บนโลกนิดหนึ่งแล้วดูว่ามนุษย์มนาเขาอยู่กันยังไงนะฮะและที่ท่านบอกเอาแต่จะแก่นไม่เอากะพีโชว์แก่นหน่อย7ปีเพลินไม่เห็นวะมาโชว์หน่อยฮะแต่จริงผู้นำต่างประเทศก็มีมาใช้คลับเฮาส์ด้วยเหมือนกันนะใช่ครับคือมันถ้าคุณสังเกตดูนะในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยผู้นำประเทศในแต่ละประเทศมันอายุน้อยลงไปเรื่อยๆนะฮะมันต้องการแรงมันต้องการพลังนะครับในการเปลี่ยนแปลงและคนพวกนี้ก็เหมือนกันทุกคนรู้ตัวดีเข้าไปอยู่ในวงการเมืองเนี่ยคุณต้องยอมรับนะว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆมันน้อยลงนะครับเพราะคุณอยู่ในรูทีนตั้งแต่เช้าเย็นๆคุณพบเจอแต่คนที่เป็นคนของคุณที่ฟิลเตอร์ข้อมูลบางประเทศบางประเภทมาให้คุณเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องมีช่องทางและเปิดหูตาให้กว้างไกลไม่งั้นคุณจะไม่มีวันบริหารนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนเหมือนเมื่อวานที่ท่านพูดนิดนึงท่านบอกว่าเด็กเจน Y เนี่ยโตมากับเทคโนโลยีส่วนเด็กเจน Z เนี่ยโตมากับดิจิตอลแต่คนที่ทำงานตรงนี้นะเวลาเนี่ยเป็นพวกเบบี้บูมเมอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยคือนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องปรับตัวให้เข้ากับเด็กๆสมัยนี้ของดีเอ็นนี่มันเป็นบอกว่าแบบปลายเขาเรียกอะไรปลายเจน X ต้นเจนช่วงรอยต่อนะนะเบบี้บูมเมอร์ไม่รู้เป็นพวกโอ้โหพวกเคเบิลแต่โดยสรุปแล้วครับเขาเน่าจะทำให้เกิดข้อมูลจากเขาเรียกว่าเอาไซน์อินอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็ต้องพูดคุยกันคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องปกติแล้วผมคิดว่าสำหรับหลายคนที่เอาละวิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณอะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่จะต้องฟังในสังคมถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าคุณมีหลักการและเหตุผลอื่นๆที่เอามาโต้เถียงกันอย่างเป็นระบบเนี่ยโอเคเลยนะครับได้ประโยชน์ทั้งสิ้น